This is What to Do Podcast. The Inventor. Listening to Secret. สวัสดีครับพบกับรายการ The Inventor อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจุลเกียรติสินชัยชูเกียรตินะครับหรือเรียกสั้นๆว่าพี่กวกนะฮะ CEO และ Founder ของ Bramsey Group และ wasu.com นะครับวันนี้ก็ต้องเป็นตอนที่เรียกว่าเราเนี่ยนะครับเจอเหตุการณ์ในระดับที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นกับโลกใบนี้และในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ได้แก่ก็คือการระบาดของโควิด-19 เจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับซึ่งทำให้เกิดการปั่นป่วนไปทั้งโลกทีเดียวนะฮะแต่ในธนาคารแอฟริกันเนี่ยก็คิดว่าธุรกิจบางอย่างที่สูญเสียโอกาสไปนะครับเพราะเหตุการณ์นี้เช่นธุรกิจทางด้านของการเดินทางสายการบินนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะกระทบกันหนักมากแล้วก็ตามมาซึ่งอีกหลายๆอุตสาหกรรมนะฮะแต่ในขณะเดียวกันต้องเรียนว่าเราก็คงต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ต้องหาโอกาสพยายามทำให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยเซอร์ไวไปได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือความเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์นะครับมีมากขึ้นหรือธุรกิจที่มากับบน new platform ใหม่ๆเนี่ยนะครับมีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นแพลตฟอร์มที่ทำให้เราสามารถ work from home และสามารถประชุมกับลูกค้าหรือกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็น Zoom ที่เป็นแอปพลิเคชัน 30,000 ล้านไปแล้วนะฮะวันนี้แล้วก็หรือ Google Hangout ก็ดีนะครับหรืออื่นๆก็ตามที่แล้วแต่ทุกท่านจะถนัดใช้นะครับมาถึงในอุตสาหกรรมที่เป็นarchitectural material เนี่ยก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ที่คนเนี่ยต้อง work from home อยู่บ้านนะครับเราเห็นสแตทที่ปรากฏอยู่เนี่ยก็พบว่าตัวเลขทางออนไลน์ในแพลตฟอร์มเราเนี่ยนะฮะของ wasu.com ก็มีอัตราที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีนัยสำคัญที่น่าสนใจทีเดียวนะฮะแต่วันนี้นะครับในรายการ The Inventor เนี่ยผมตั้งใจที่จะทำตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำให้ทุกท่านเนี่ยมีมุมมองในการทำการตลาดออนไลน์ของวงการนี้ได้อย่างแบบคุ้มค่าในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะฮะตอนนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ inbound marketing นะฮะการตลาดออนไลน์ให้ประสิทธิภาพที่สูงมากกว่า 50% นะครับถ้าเทียบกับเรื่องของการตลาดแบบ outbound นะฮะเพราะฉะนั้นในการตลาดแบบ inbound marketing เนี่ยนะครับวันนี้จะมาเล่ากันฟังนะฮะว่าในการทำ inbound marketing ที่ให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้นะฮะไม่ว่าท่านจะจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นไม้เทียมกระเบื้องนะฮะฝ้าเพดานหรือเรื่องของสมาร์ทโฮมนะฮะอื่นๆก็ตามซึ่งในแวดวงธุรกิจนี้อาจจะมีความเฉพาะและต้องเข้าใจอะไรลึกซึ้งมากกว่าการทำอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งในแวดวงอื่นๆนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงเขาเรียกว่าเคล็ดลับแล้วกันนะฮะที่วันนี้เนี่ยเอามาฝากทุกท่านให้ได้ลองไปทบทวนนะครับหรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทางด้าน inbound marketing เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะก็ต้องมาคุยกันก่อนว่า inbound marketing เนี่ยคืออะไรนะครับ inbound marketing เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ outbound marketing นะฮะซึ่งไอ้เจ้า outbound marketing เนี่ยมันคือการที่เราทำออกไปหาคนอื่นนั่นเอง inbound คือไปอยู่ในที่ใดสักที่หนึ่งนะครับและอยู่ในจุดที่เขาเนี่ยต้องการที่จะค้นหาเรานะครับในโอกาสนั้นๆที่เขาต้องการใช้งานสินค้าและบริการนั้นๆเนี่ยกลับเข้ามาหาแบรนด์ของเรานะฮะดังนั้นในแง่ของ outbound เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าให้เลิกทำนะครับแต่ท่านต้องเวทน้ำหนักนะฮะให้เหมาะสมนะฮะโดยเพราะสื่อบางประเภทอย่างโซเชียลมีเดียที่เล่นแต่ outbound เนี่ยครับมันจะไปปรากฏขึ้นบน target audience ที่ท่านเนี่ยตั้งเอาไว้เวลาท่านจ่ายงบประมาณการตลาดลงไปจะต้องเรียนว่าoutbound เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะยังไม่ใช่ความต้องการของยูเซอร์ในเวลานั้นทันทีนะฮะมันเลยทำให้งบประมาณเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับถ้าเทียบสัดส่วนกับ inbound marketing เขาก็บอกว่า inbound marketing เนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะให้ประสิทธิภาพสูงมากกว่า outbound marketing ถึง 50% ขึ้นไปทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยในแง่ของ inbound marketing ก็คือการที่แบรนด์ของท่านหรือสินค้าบริการของท่านเนี่ยไปอยู่ในที่ที่ควรอยู่นะครับแล้วก็ใช้กลยุทธ์ทางด้านคอนเทนต์นะฮะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าหรือ stranger เนี่ยไปเป็นผู้ที่เข้าชมมาที่เพจหรือเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณนะฮะจนไปถึงแบบเปลี่ยนจาก visitor เนี่ยสร้างไปเป็น lead หรือว่าที่ลูกค้าที่จะทำใ
กิดโอกาสในการพูดคุยงานเพื่อเป็นงานสเปคโครงการต่อๆไปในอนาคตนะฮะดังนั้นไอ้กลไก user journey ทางออนไลน์ที่เมื่อสักครู่ที่ผมเล่าเนี่ยนะฮะที่เป็นการเปลี่ยน stranger ไปเป็น visitor แล้ว visitor ไปเป็น lead เนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ท่านจะต้อง attract หรือมี strategy พอที่จะต้องแบบไปดึงคนมาเป็น lead ให้ได้นะครับจากคู่แข่งบ้างจากคนที่ขายสินค้าและบริการเหมือนกับท่านบ้างดังนั้นเนี่ยในแง่ของศาสตร์ inbound marketing เนี่ยคือการที่ทำให้เราเนี่ยมีวางแผนกลยุทธ์เนี่ยไปอยู่ในจุดที่จะเปลี่ยนลูกค้าจากเซนเจอร์ไปเป็นวิสิเตอร์และไปเป็นลีดได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอ้าวเรามาดูกันว่าในการที่ท่านจะวางแผนทำอินบาวด์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะต้องคิดอย่างไรนะครับเราจะต้องแบบมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สำคัญวันนี้ก็เอามาฝากสัก4เคล็ดลับสำคัญนะครับในการที่เราจะทำการตลาดออนไลน์ทางด้านอินบาวด์ให้มีประสิทธิภาพนะฮะข้อที่1เลยนะครับเขาบอกว่า inbound marketing เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านต้องไปอยู่ในที่ที่ถูกต้องหรือใช้ภาษาอังกฤษย่อๆว่า right place นั่นเองนะครับคือในแง่ของ inbound marketing เนี่ยมันมักจะมีกลไกมาจากการที่ผู้บริโภคหรือ target audience ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกอินเทเลียเจ้าของโครงการเนี่ยนะครับกำลังที่จะมองหาหรือ search ความต้องการบางอย่างเข้ามาหาและใครปรากฏตรงนั้นเนี่ยนั่นก็คือโอกาสของท่านเองที่จะได้รับการติดต่อจากกลุ่มเป้าหมายนั้นก่อนนะครับ right place เนี่ยแบ่งเป็น2มุมใหญ่ๆมุมที่1เนี่ยนะครับคือท่านก็ต้องเอาแบรนด์ท่านเนี่ยทำให้ไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าอยู่ในแพลตฟอร์มใหญ่ๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการติด search ของ Google นะครับที่มีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการค้นหาของเขานะครับแต่ต้องบอกว่าเทรนด์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบโซเชียลมีเดียหรือ search แพลตฟอร์มใหญ่ๆนะครับต้องบอกว่าเทรนด์มันมาทางด้านคอมมูนิตี้แพลตฟอร์มจริงๆซึ่งอันนี้มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็เคยกล่าวไว้เมื่อนานมาแล้วว่าอีกหน่อยจะมีโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มพวกนี้เฉพาะทางเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในแง่ของแพลตฟอร์มที่อยู่ในวงการ architectural material นะฮะท่านก็ไปต้องไปดูแล้วนะครับนอกจากwusu.comก็อาจจะมีอื่นๆนะฮะว่าท่านจะเอาแบรนด์ของท่านไปปรากฏตรงไหนบ้างเพื่อทำให้เขาเนี่ยสามารถค้นหาหรืออยู่ในจุดที่เขากำลังต้องการอยู่พอดีนะครับก็ต้องเรียนว่า right place นั่นก็คือหมายถึงการที่จะต้องไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่เราเกี่ยวข้องกับในวงการนั้นๆได้อย่างถูกที่ถูกเวลานะครับข้อที่2นะครับก็คือสงครามของคีย์เวิร์ดนะฮะแน่นอนนะฮะคีย์เวิร์ดเนี่ยสมมุติทุกท่านขายไม้เทียมนะฮะท่านอาจจะมีการคาดเดา ว่าลูกค้าน่าจะเสิร์ชคำว่าไม้เทียมซึ่งบางทีมันอาจจะมีคำว่าไม้สำเร็จรูปหรือไม้สำเร็จรูปราคาเท่าไหร่หรือเปรียบเทียบไม้สำเร็จรูปกับไม้จริงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราต้องไม่คิดเอาเองเราต้องมี data เราต้องมีเครื่องมือนะครับในการที่เสิร์ชแล้วเนี่ยมันมีประสิทธิภาพผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับคืออย่างเช่นแบบการแข่งกับคีย์เวิร์ดกระเบื้องตรงๆเนี่ยบางทีท่านต้องใช้งบประมาณจำนวนมากไปสู้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ทำให้ท่านเนี่ยได้โอกาสตรงนั้นก่อนนะฮะท่านอาจจะต้องไปคิดถึง long tail keyword นะครับเช่นคำที่มันมีความยาวขึ้นนะครับกระเบื้องติดผนังราคาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะที่ทำให้โอกาสที่มี user บางกลุ่มที่เขา search แบบคำยาวๆแล้วมันมีโอกาสขึ้นมาเจอท่านในที่สุดนะครับหรือ keyword อีกอันนึงที่เป็นเทคนิคที่สำคัญและใช้งบอันเนี้ยที่ผมเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพและขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับมันให้ user experience ที่ดีมากก็คือการที่ท่านใช้งบการตลาดของท่านเนี่ยไปลงไทอินคอนเทนต์กับคอนเทนต์ที่มีการติด search engine อยู่ใน Google นะครับอย่างผมยกตัวอย่างของ newsu.com เนี่ยนะครับจะมีสินค้าบางกลุ่มนะฮะที่เวลาติดไม่ได้ติดแค่ wasu.com อาจจะติดเป็น wasu.com และ slash แบรนด์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องของไม้อัดเป็นต้นเนี่ยนะครับถ้าคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับมีการเขียนรีวิวโดยเป็นสถาปนิกไม่ว่าจะเป็นคอนทริบิวเตอร์หรือทีมงานของวัสดุที่เป็นทีมคอนทริบิวเตอร์ของเราเนี่ยนะฮะการที่ใช้งบโฆษณาไปซื้อโฆษณาที่อยู่ในคอนเทนต์ที่มีการติดอยู่แล้วเนี่ยนะครับการเห็นออร์แกนิกหรือการใช้งบตรงเนี้ยมันมีการประหยัดงบได้มากกว่าการที่ท่านไปบิ๊กคำที่เรียกว่าอยู่ในสงครามคำที่ทุกคนนิยมไปเสิร์ชกันและขณะเดียวกันเมื่อ user คลิกเข้ามาเขาจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่เห็นคอนเทนต์นั้นนะมันมีรายละเอียดทำให้เกิดโอกาสที่เปลี่ยน visitor ไปเป็น lead ได้มากกว่าแค่เห็นคลิกลิงก์ที่ไปที่เว็บไซต์ทั่วๆไปและให้ประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยในข้อที่2เนี่ยนะครับก็ต้องอิงคีย์เวิร์ดที่มักจะต้องเข้าใจถึง user journey มาเป็นหลักเลยนะครับข้อ
ข้อที่3นะครับสิ่งที่จะทำให้ inbound marketing เนี่ยของท่านเนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยฮะก็คือการพูดถึงการสร้างคุณค่าอย่างคอนเทนต์หรือคอนเทนต์ value นะฮะเรื่องของคอนเทนต์ value เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราจะเห็นว่าในอินดัสทรีของ architectural material เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยมักจะเป็นนักออกแบบนะครับที่ต้องการ emotional ต้องการ inspiration ที่มากกว่าในอินดัสทรีอื่นๆนะครับดังนั้นการที่ท่านใช้การโพสต์ไม่ว่าจะจัด outbound หรือมีคอนเทนต์ที่มันดูแบบเขาเรียกว่าคอนเทนต์ที่เชิง hard sell มากๆแล้วท่านใช้เงินเนี่ยไปกับการ boost เยอะๆมันได้แค่ชั่วคราวจริงๆแล้วมันก็จะตำน้ำพริกละลายแม่น้ำในที่สุดเพราะคอนเทนต์เหล่านั้นเนี่ยเวลาคนเสิร์ชเนี่ยมันไม่ได้ติดขึ้นมาเป็นออร์แกนิกขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในคอนเทนต์ลักษณะนี้เนี่ยไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยรู้สึกสนใจนะครับในแบรนด์ของเราและให้แวลูมากพอในการที่เขาเลือกมาสเปคในงานโครงการนะครับดังนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับถ้าคอนเทนต์ท่านฮาร์ดเซลเยอะๆมากๆเกินไปเนี่ยคอนเทนต์มันขาดคุณค่าในตัวมันไม่ได้มีภาพที่ให้อินสปิเรชันหรือการแนะนำการใช้งานหรือการทำให้เกิดความเข้าใจว่าสินค้าของท่านเนี่ยมันไปอยู่ส่วนไหนของงานดีไซน์ของเขาได้นะครับคนโดยทั่วไปเมื่อเห็นคอนเทนต์ที่มันมีแวลูเนี่ยนะครับก็จะทำให้รู้สึกว่าคอนเทนต์เนี้ยน่าเก็บนะฮะคอนเทนต์นี้เขาอาจจะแอดเข้าไปในโฟลเดอร์หรือแชร์เก็บไปที่ไฟล์ส่วนตัวของเขานะฮะดังนั้นคอนเทนต์พวกนี้มันจะอยู่ยาวและเราสังเกตนะฮะว่าใน data ของ sud.com เราเห็นชัดเจนว่าคอนเทนต์ที่มี value นะครับที่มีความคราฟพิถีพิถันในการทำเนี่ยอนาคตพอเวลาผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยนะฮะโดยเพราะไปติดในออร์แกนิกของ Google Search เนี่ยมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นจริงๆนะแสดงว่าณวันนี้ท่านลงงบ100บาทมันมีโอกาสที่จะมี value มากขึ้นเป็น110บาท120บาทเพราะเนื่องจากตัวมันเองของคอนเทนต์เนี่ยมันมีคุณค่ามากพอนั่นเองนะครับแล้วก็เคล็ดลับข้อที่4นะครับในการทำ inbound marketing เนี่ยก็อย่างที่บอกฮะมันต้องไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ถูกเวลาในการที่เขามีความต้องการที่จะค้นหาสินค้าหรือบริการตรงนั้นเนี่ยเข้ามาหาเรานะฮะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจมากๆคือคำว่าไมโครโมเมนต์นั่นเองนะครับไมโครโมเมนต์ก็คือเรื่องของโมเมนต์เล็กๆนะครับที่บางทีเนี่ยมันมีความเฉพาะตัวนะครับท่านจะต้องแบบสมมติว่าท่านขายสินค้าไม้เทียมเนี่ยไม่ได้แปลว่าท่านจะต้องไปครอบครองแต่คำว่าไม้เทียมนะฮะมันมีคำอื่นๆที่สอดรับกับไมโครโมเมนต์ของพฤติกรรมของกลุ่มนักออกแบบของเจ้าของโครงการอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างไมโครโมเมนต์ที่นักออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยมักจะค้นหากันนะครับมักจะมีความต้องการย่อยที่แตกต่างกันเช่นเมื่อเขาเนี่ยมีไมโครโมเมนต์ที่กำลังทำงานแล้วต้องการเรื่องของอินสปิเรชันเนี่ยนะครับคีย์เวิร์ดที่เขาจะเสิร์ชคำที่เขาจะหาหรือคอนเทนต์ที่เขาจะหานะครับท่านลองไปคิดดูนะฮะว่าถ้าเป็นเรื่องอินสปิเรชันเนี่ยมันควรจะแอทแทคด้วยอะไรนะครับเช่นสมมติขายสินค้าประเภทแบบบานประตูกระจกห้องน้ำก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีแค่เรื่องของบานประตูกระจกห้องน้ำมันก็จะเป็นเรื่องของ10ไอเดียนะครับอินสปิเรชันในการออกแบบห้องน้ำสุดว้าวเป็นต้นนะฮะสิ่งเหล่านี้เองเมื่อเราเข้าใจไมโครโมเมนต์เขาเนี่ยมันจะไปดีไซน์หรือหาแท็กติกกลยุทธ์ในการทำคอนเทนต์ที่เหมาะสมต่อไปนะครับอีกไมโครโมเมนต์หนึ่งที่ในวงการเนี่ยนะครับเขามักจะมีพฤติกรรมการทำงานแบบนี้อยู่ก็คือการหาไอเดียไพรส์นะครับไอเดียไพรส์จะแตกต่างกับไอเดียที่ต้องการแอคชวลนะครับคือไอเดียไพรส์เนี่ยอาจจะบอกเป็นเรนจ์กว้างๆเช่นถ้าเขาได้รับโจทย์จากโอเนอร์มาออกแบบออฟฟิศนะครับพื้นที่ที่มีการตกแต่งในระดับงบประมาณไม่เกิน 20,000 บาทกับบางออฟฟิศมีงบไม่เกิน 15,000 บาทดังนั้นเนี่ยสินค้าที่เขาจะเลือกมาใช้ในการตกแต่งหรือดีไซน์เนี่ยมันก็ย่อมที่จะต้องถูกการคัดกรองที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นในแง่ของไอเดียไพรส์เนี่ยจึงเป็นพฤติกรรมของไมโครโมเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาหรือการประเมินราคานะครับใช้คำนี้เลยนะฮะเกี่ยวกับการประเมินราคานะครับเช่นถ้าเราขายสินค้าเกี่ยวกับประตูนะครับก็อาจจะแบบเป็นประตูเกรดพรีเมียมนะครับอย่างเงี้ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องอะไรฮะไมโครโมเมนต์ที่เขากำลังหาไอเดียไพรส์ในประตูที่เกรดพรีเมียมหรือเขามีบัดเจ็ตที่กำลังออกแบบสวีทอพาร์ตเมนต์ไฮเอนด์เขาก็ต้องการประตูที่พรีเมียมนะฮะที่ใช้วัสดุที่ดี
นะครับใช้วัสดุที่ทนทานมีความสวยงามเป็นต้นนะฮะก็อันนี้คือไมโครโมเมนต์ที่ยกตัวอย่างที่2อันที่3ก็คือจะมีไมโครโมเมนต์ที่เป็นเรื่องของพวกเกี่ยวกับ installation หรือรายละเอียดการติดตั้งนะครับเช่นแบบfitting บานประตูติดตั้งให้ง่ายได้อย่างไรนะครับ fitting ที่รับน้ำหนักได้มาก100ตัน fitting ที่รับน้ำหนักได้มาก100กิโลกรัมนะครับอันนี้คือมีเรื่องของแบบเกี่ยวกับมุมมองในแง่ของ installation พวกนี้เข้ามานะครับดังนั้นทั้งหมดที่พูดถึงทั้ง inspire idea price นะครับแล้วก็ installation เนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ท่านต้องไปเข้าใจในพฤติกรรมของไมโครโมเมนต์ของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถาปนิกอินทีเรียนะครับที่เวลาเขาต้องการทำงานเนี่ยในแต่ละห้วงเวลาของเขามันย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันนะครับเรามาสรุปกันในตอนนี้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าหลักสำคัญในแง่ของการทำกลยุทธ์ inbound marketing ของวงการ architectural material เนี่ยนะครับที่ให้ประสิทธิภาพสูงมากกว่าเอาบาวถึง 50% เนี่ยท่านต้องมีแทคติกอะไรบ้างนะครับ4เรื่องนะฮะเรื่องที่1นะครับ right place ไปอยู่ในที่ที่ถูกที่ถูกเวลานะครับเอาแบรนด์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ใน community platform ด้วยนะครับนอกจากที่คิดแต่เรื่องของการไปอยู่ในโซเชียลมีเดีย Facebook หรือ Google เพียงอย่างเดียวนะครับอันที่2นะครับใช้กลยุทธ์คีย์เวิร์ดให้กว้างขวางขึ้นเช่นมีการใช้เรื่องของ long tailมีใช้เรื่องของ tie in content ที่คีย์เวิร์ดนั้นติดอยู่แล้วนะครับเคล็ดลับที่3นะครับก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่มี value ไม่ใช่มีคอนเทนต์แค่ hard sell เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็แทคติกที่4นะครับการทำ inbound ต้องคำนึงถึงเรื่องของ micro moment ของกลุ่มเป้าหมายเราด้วยนะครับเช่น inspiration หรือ idea price เป็นต้นนะครับทั้งหมดนี้ก็คิดว่าท่านในฐานะเจ้าของหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในวงการ architectural material นี้จะได้รับประโยชน์ในการที่ต้องปรับนะฮะวิธีการทำการตลาดเข้ามาสู่ในโลกของออนไลน์มากขึ้นนะฮะเพราะวันนี้ต้องบอกว่าด้วยนโยบาย social distancing เนี่ยคงจะมีผลไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะที่ทำให้เราต้องลดในการพบปะเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ลงไปนะครับแต่ธุรกิจมันก็คือห่วงโซ่ของวงจรชีวิตของมนุษย์ที่เรายังต้องเดินหน้าต่อนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านวิกฤตโควิด-19 เนี้ยไปด้วยกันนะครับผมยังไงต้องขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจริงๆนะครับวันนี้ทางทีมวัสดุ.com สามารถช่วยอะไรแบรนด์ของท่านได้นะครับติดต่อพวกเรากลับมาเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทำให้วงการนี้ดีขึ้นและท่านสามารถขยายการตลาดขยายการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีคุณค่าต่อไปนะครับก็วันนี้คงจะจบเพียงเท่านี้และพบกันในตอนถัดไปสวัสดีครับ See you the inventor next episode